จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบกระทรวง ICT จึงได้ร่วมกับ11หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเพื่อร่วมมือกันจัดทำฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและเกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการใน4มิติผมคิดว่าโครงการนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราเข้าสู่เป้าหมายเรื่องของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในมิติของการนำเทคโนโลยีมาสู่ภาคเศรษฐกิจภาคผู้ประกอบการนะครับว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้เป็นความสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและผู้ค้าเองถือเป็นการบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป